Everything is right. Yaris, that's right. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. กลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะครับแบมแล้วก็อิงฮะในรายการ Toyota Drive in Love ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็พามาที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะในจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะกับที่นี่เลยนะคะที่มีชื่อเก๋ๆว่าแดนนุส Hobby Farm นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าโลเคชั่นที่นะแบมเหมือนอยู่เมืองนอกมากๆเลยอ่ะเหมือนมาแบบไกลจริงๆแล้วค่ะเพชรบุรีนี่เองค่ะนะฮะสุดยอดจริงๆแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วแนะนำเลยนะฮะเพราะว่าสถานที่สวยๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องคู่กับอากาศดีๆนะโอ้โหจะฟินมากเลยถูกต้องนะคะตอนนี้ชิลสุดๆเลยแต่ว่าเราไปชิลข้างในตอบเลยดีกว่าค่ะไปครับแดนนุส Hobby Farm ฟาร์มแกะในบรรยากาศสวยเป็นธรรมชาติและวิวปลอดโปร่งมีร้านเครื่องดื่มพร้อมขนมแสนอร่อยโดยไฮไลท์คือแกะภายในฟาร์มที่มีความสะอาดสามารถจับอุ้มกอดและถ่ายรูปได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่นี่ก็จะมีศูนย์บริการ Toyota บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะคือ Toyota ธีรชัยราชบุรีสาขาวังมะนาวจะตั้งอยู่ตรงถนนเพชรเกษมค่ะและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ด้านข้างแบบนี้พี่แดนนุสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆคือเราสองคนมาอยู่แล้วรู้สึกแบบนี่มันไม่ใช่เพชรบุรีอ่ะมันแบบอยู่เมืองนอกชัดๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนั่นสิอยากถามถึงคอนเซ็ปต์ที่มาที่ไปของแดนนุสHobby Farm ครับคือเหมือนที่นี่คืออย่างชื่อคือ Dino Hobby Farm ใช่ไหมคะแล้วก็จะรวมฮอบบี้งานอดิเรกของหลายๆคนคือคนในครอบครัวเอามารวมตัวกันไว้ที่นี่ใช่อย่างเช่นลูกแกะก็คือจะขอจากคุณพ่อมาคุณพ่อมีเป็นพันตัวเลยใช่แล้วก็คืออยู่ในฟาร์มปิดที่เพชรบุรีเขาใหญ่แล้วคือที่เนี่ยมันกว้างมากเลยเราตอนแรกตั้งใจกะจะทำเป็นวีคเอนด์เฮาส์วีคเอนด์โฮมเป็นเหมือนแบบว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์อยากจะผ่อนคลายไม่อยากอยู่ในเมืองไม่อยากรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เลยมาสร้างบ้านที่นี่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นวีคเอนด์โฮมคือหมายถึงเป็นวีคเอนด์โฮมสำหรับเราเนี่ยแหละใช่สำหรับเรานี่แหละคือสำหรับเจ้าของฟาร์มนี่แหละที่แบบว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างทำอะไรกันบ้างมาแชร์ฮอบบี้กันกำลังจะถามเลยนะคะว่าถ้าคนที่มาเที่ยวที่นี่ในวันหยุดนะคะมีกิจกรรมหรือว่ามีฮอบบี้อะไรให้ทำบ้างค่ะก็คือบางอาทิตย์ก็จะมีทำจานโคพาร์ตนะคะบางอาทิตย์ก็คืออย่างเช่นวันเด็กที่ผ่านมาก็ให้เด็กมาดูอาบน้ำแกะอาบน้ำแกะยังไงดีอาบน้ำลูกแกะกันอะไรอย่างนี้สามารถไปเล่นกับน้องแกะได้เลยนั่นสิแล้วจานโคผ่านนี่คืออะไรผมไม่เคยได้ยินเลยจานโคผ่านก็คือเป็นกระดาษทิชชู่ค่ะลายอะไรก็ได้สวยๆเลยแล้วเราก็มาแปะจานโดยใช้กาวแล้วก็เคลือบจานให้มันเงาวาวก็คือเป็นลายบนจานลายบนจานโดยใช้ทิชชู่อย่างเงี้ยพูดแบบนี้แล้วเห็นบรรยากาศแล้วอยู่ข้างในไม่ได้แล้วต้องออกไปเดินเล่นนะเดี๋ยวรบกวนให้พี่แดนนุสพาเดินชมได้ไหมได้ค่ะเนาะโอเคค่ะงั้นเราไปลุยกันเลยค่ะเดินเล่นกันครับเคยได้กอดแกะได้แบบใกล้ชิดขนาดนี้นะครับพูดเลยเรียกว่าคุ้มเลยดีกว่าไม่คิดว่าจะกล้าทำด้วยนะฮะในประเทศไทยที่นี่บอกเลยเป็นที่แรกและที่เดียวด้วยซ้ำมั้งนะครับทำไมแกะที่นี่ถึงสะอาดได้ขนาดนี้ฮะค่ะก็คือเราพยายามรักษาความสะอาดโดยการที่เราจะอาบน้ำให้น้องๆเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะค่ะแล้วคือเด็กๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าอาบน้ำยังไงก็มาดูได้มาอาบน้ำให้น้องแกะได้ใช่ก็อาบน้ำให้เหมือนน้องหมาเลยแต่ถามตรงๆเลยนะฮะวันนี้นี่วันที่6แล้วหรือวันที่1ฮะแต่ยังไงก็สะอาดมากอยู่สะอาดมากนะคะจะถามว่าตรงข้างล่างเนี่ยทำไมถึงทำมาเป็นแบบรูๆอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรอะโอเคค่ะข้างล่างเนี่ยก็คือเราจะเลี้ยงไก่นะคะเป็นไก่ไข่ไก่เนี่ยเขาจะคุ้ยเขี่ยอยู่แล้วใช่ไหมคะคุ้ยเขี่ยดินมูลของแกะเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างเราก็จะเอาหญ้าเนี่ยมากบมาทับไว้แล้วไก่เป็นตัวกบไก่ก็จะกบหญ้ากบมูลแกะกบไปแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จะเอาปุ๋ยเนี้ยไปปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้างหลังใช่ก็คือแบบว่าเอาประโยชน์จากมูลของน้องแกะเนี่ยนะคะไปปลูกข้าวต่อโอ้โหดีมากเลยมาถึงบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ้านใช่ไหมฮะตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ตัวโตแล้วแล้วทำไมต้อง
ต้องแบ่งอะฮะแบ่งเพราะว่าเขาจะได้ไม่วิ่งไปทับตัวเล็กอะค่ะคือตัวเล็กจะได้อยู่ของตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ของตัวใหญ่ก็ดีนะแบ่งชัดเจนเลยแต่เสียดายนะคะที่วันนี้ข้างนอกฝนตกนะคะไม่งั้นปกติเราก็จะได้เห็นน้องแกะอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ทั่วฟาร์มวิ่งอยู่ทั่วฟาร์มเลยแล้วก็มีบันไดของเขาเลยเขาลงขึ้นลงเองเลยปกติแล้วเขาก็วิ่งได้ปกติวิ่งได้ปกติเลยโอ้โหสุดยอดก็คือแล้วแต่เขาว่าตัวไหนอยากจะนอนพักหรือว่าอยากจะวิ่งเล่นใช่แล้วเขาก็จะกระโดดด้วยนะกระโดดน่ารักมากเลยแต่ละตัวดีมากไม่เป็นฟาร์มที่ไม่ใช่เจ้าของมีความสุขนะฮะจับตัวนี้มีความสุขมากๆเลยนะฮะมีพื้นที่ให้เดินเล่นวิ่งเล่นนะครับนอกจากกินหญ้าแล้วเขาก็มีขนมเหมือนกันนะนี่เป็นเม็ดๆอย่างนี้นะฮะไหนแบมลองกินสิเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะฮะไม่ค่อยอร่อยให้แกะกินดีกว่านะฮะEverything is right. Yaris, that's right. Sunday morning rain is falling. Still some covers here, some skin. นี่นะคะเห็นนกแก้วที่นี่ไหมคะนกแก้วที่นี่นะคะเขาก็จะเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะน้องนุ๊กเป็นบ้านมันอยู่ทางนู้นนะคะแต่ว่าเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยค่ะก็คือให้สามารถบินเล่นในฟาร์มได้นะคะแล้วมันก็ฉลาดพอที่จะกลับไปที่บ้านตัวเองถูกค่ะที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าปกติแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็จะให้น้องแกะนะฮะออกมาวิ่งเล่นให้แบบสุขภาพดีกันไปเลยนะฮะแล้วก็แฮปปี้กันสุดๆนะครับเมื่อกี้ฝนตกเล็กน้อยก็เลยต้องอยู่ด้านในนะฮะแต่อย่างที่เห็นฝนหยุดตกแล้วเขาก็ปล่อยให้น้องแกะออกมาเดินเล่นวิ่งเล่นนะฮะโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สบายๆชิลแล้วก็น้องแกะนี่แฮปปี้กันทุกตัวแน่นอนเลยครับไปวิ่งกับเขาไปรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะเหนื่อยแล้วเหรอกระโดดแล้วเหนื่อยแล้วเหรอค่ะนี่ก็อีกแปลงนึงข้างหลังของเรานะคะก็คือเราปลูกข้าวไรสเบอรี่เป็นอีกโซนนึงนะเป็นอีกโซนนึงเลยที่เราปลูกเองสีเองแล้วคือใครอยากชิมไปชิมในร้านอาหารของเราได้เลยร้านกาแฟว่าทำเองหมดเลยฮะข้าวเดี๋ยวจะไปทำจานครับใช่ไหมเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ใช่กิจกรรมชื่ออะไรนะฮะโคผาดค่ะทำโคผาดจริงๆไม่เคยได้ยินอะไรโคผาดมาก่อนเลยเนาะใช่นะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกนะฮะสำหรับใครที่ชอบ DIY ได้ค่ะไปด้านหน้าเลยใช่ไหมไปด้านหน้าเลยค่ะกันแล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นี่เขามีที่เห็นด้านหลังเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือที่นี่ทำเองหมดเลยนะคะเออไม่น่าเชื่อว่าทำมาจากทิชชู่แล้วคนทำก็คือนี่เลยพี่แดนนัสนั่นเองนะคะใช่ครับทิชชู่นี่ลายสวยมากคือมันเป็นทิชชู่เพื่อเช็ดปากเชื่อใช้เป็นทิชชู่ป่ะฮะใช่เช็ดปากทิชชู่เลยแล้วคือทิชชู่เล็กก็ได้ธรรมดาเลยที่ลายน่ารักเลือกมาได้เลยโอเคเราก็ขี้มานะคะแล้วก็เอาให้มันออกจากจานเนี่ยปลายออกจากจานมาประมาณ1เซนนะคะครับ1เซนเพราะว่าต้องตัดขอบออกมา1เซนนะคะโอเคที่เป็นฮ็อบบี้แบบนี้ค่ะมีอย่างอื่นอะไรให้ทำอีกบ้างเวลาคนที่เขามาเที่ยวก็คือที่นี่จะมีแบบว่า DIY ใส่ไหมก็เด็กๆก็ชอบมาปั้นเองก็คือมีเครื่องเหรอฮะค่ะมีเครื่องใส่ไหมถ้าวันเด็กหรือว่าเด็กปิดเทอมก็จะทำอะไรให้เด็กๆมาทำกันอะไรเงี้ยหรือว่า DIY แบบว่าบราวนี่แล้วก็ข้างบนจะเป็นออนท็อปของคอตตอนแคนดี้ใหญ่แบบจัดจานอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมครับ
ก็ชอบกระตุกกระติกอะไรของตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ชอบทำเบเกอรี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วนะคะอันนี้ต้องทำอะไรต่ออีกไหมคะเออเคลือบเสร็จแล้วรอให้แห้งค่ะแล้วก็ตกแต่งได้เลยตกแต่งบ้านไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ให้เป็นของขวัญก็ได้โอเคเราต้องบอกก่อนว่าใช้เวลาทำแค่แป๊บเดียวเองเนาะสุดยอดมากๆเลยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แดนุสมากเลยนะคะที่มาสอนทำฮ็อบบี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใช่ครับยังไงเราสองคนเริ่มหิวแล้วใช่ไหมเริ่มหิวแล้วครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาแบบบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับที่นี่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ได้ทำอะไร DIY ด้วยใช่แล้วนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับโอ้โหเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วใช่แล้วหลังจากที่ไปวิ่งเล่นกันมารอบฟาร์มกันเลยนะฮะแล้วก็ได้ทำจานสวยๆกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะได้เวลาทานแล้วนี่อันนี้ลูกแกะลูกแกะคาปูชิโน่นะฮะค่ะอันนี้ซูมใกล้ๆเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นผงเป็นลูกแกะนะคะครับผมอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นฮันนี่โทสต์ลิตเทิลแลมชื่อแบบเก๋ๆเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลไอซิ่งนะคะเป็นแบบว่ากิมมิคเป็นรูปแกะทางด้านนี้นะคะเป็นสาวรสนะคะสาวรสโซดาแล้วก็มีอันนี้เป็นพันโซดาแต่สำหรับใครที่ชอบกาแฟแต่แบบหวานๆหน่อยแนะนำเลยนะฮะกับแก้วนี้คาราเมลมาคิอาโต้ฟราเป้นะครับผมอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นไฮไลท์เลยนี้คือน่ารักมากๆเป็นชิงช้าสวรรค์นะคะเป็นสแน็คนะคะที่มีแบบว่าแซนด์วิชเฟรนช์ฟรายนะคะมีพิซซ่ามีต่างๆคือแบบเยอะแยะมากมายคือแบบน่ารักอ่ะจัดแต่งได้ presentation ต้องบอกว่า10เต็ม10เลยทีเดียวโอเคไอ้ของพิเศษด้วยมีมาให้พิเศษเลยนะฮะคอตตอนแคนดี้โอ้โหสุดยอดอันนี้ที่เปิดโอกาสให้น้องๆทำเองได้ด้วยนะคะสามารถทำเองได้ด้วยนะฮะอันนี้คือถ้าเราได้ทำเองนะเราจะทำอันใหญ่เท่านี้ The thing about love, love, love It'll make it do some crazy things The thing about love, love, love Is you know it when you feel it, feel it The thing about love, love, love It'll make it do some crazy things The thing about love, love, love รถเลยนะบรรยากาศดีแล้วก็แบบได้เล่นกับน้องแก่แล้วคือนี่เป็นครั้งแรกที่ได้อุ้มขนาดนี้แล้วก็รวมถึงอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณแบมมากเลยที่พามาที่นี่ขอบคุณอิงด้วยที่มาเป็นเพื่อนนะฮะเพราะว่ามาที่นี่มาได้ทั้งครอบครัวกับเพื่อนนะฮะพ่อแม่พี่น้องลูกได้ทุกวัยเลยอย่างที่บอกตอนต้นนะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเหมือนอยู่เมืองนอกจริงๆคือคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่นี่แบบว่าสะอาดวัตถุดิบในการทำอาหารก็สดใหม่มากๆขับใจสุดๆเลยเจ้าของร้านน่ารักนิสัยดีมากๆด้วยนะครับสวยไงแน่นอน ตอนนี้ครับผมเวลาแล้วนะครับในรายการ Toyota Drive in Love สามารถกลับมาเจอกันใหม่ได้ครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ 4:25 ทางช่อง M Channel กับผมแบมครับยินค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ